พอพูดถึงเรื่องเวลาหลายคนก็อาจจะมีปัญหาว่าจะเขียนบันทึกเมื่อไหร่ดีให้สามารถเขียนบันทึกได้อย่างสม่ำเสมอวันนี้เราก็เลยเอาไอเดียที่ตัวเราเองใช้อยู่มาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะก่อนจะพูดถึงเรื่องเวลาก็ขอพูดถึงสมุดที่ใช้ก่อนนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยปกติแล้วจะมีสมุดอยู่2เล่มทุกช่วงเวลานะคะเล่มหนึ่งที่ทุกคนเห็นเป็นขนาด B5 เนี่ยจะเป็นเล่มที่เราใช้จดทั่วไปส่วนไอ้ที่ใส่ปกผ้าเนี่ยจะเป็นไดอารี่ไซส์ A5 ของ Sequence นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเราจะใช้จดเป็นไดอารี่จริงๆเลยเวลาที่เราใช้ในการเขียนบันทึกเล่มนี้ก็จะเป็นจดบันทึกตอนที่เข้าห้องน้ำตอนเช้าก็เลยต้องมีแผ่นรองเขียนนะคะอย่างที่เห็นสีน้ำเงินด้านล่างเนาะเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยทุกคนก็อาจจะเอาโทรศัพท์ไปเล่นหรือว่าเอาหนังสือไปอ่านนะแต่สำหรับเราเนี่ยก็คือเราจะใช้เวลานั้นแหละที่เขียนบันทึกมันก็จะทำให้เราอ่ะได้เขียนแทบทุกวันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีวันไหนที่เราอยากจะเอาหนังสือเข้าไปอ่านเนี่ยเราก็จะเว้นการเขียนบันทึกวันนั้นไปนอกจากว่าตอนกลางคืนนะคะมีอะไรอยากจะเขียนอะไรเงี้ยเราก็จะเขียนไปการเขียนบันทึกที่เป็นรูปแบบของไดอารี่เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทุกวันนี้เราจะเขียนไดอารี่แบบซิลลาบัสนะคะแล้วสีของปากกาที่เราใช้เนี่ยตอนนี้กำลังอินกับสีฟ้าส้มนะคะก็คือเป็นของโมนามินั่นแหละทุกคนก็ลองแมทสีดูนะคะว่าชอบสีอะไรสำหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่า2สีนี้มันเพียงพอแล้วในการเขียนหัวข้อหรือว่าวาดรูปเติมสีต่างๆนะคะคือมันกำลังน่ารักนะในมุมมองของเรานะคะก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราจดบันทึกไดอารี่ที่เป็นบันทึกประจำวันของเราเองเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนดูนะคะว่าหน้าตาบันทึกของเราเป็นยังไงแต่ว่าก็ไม่จำเป็นว่าจะเขียนเป็นซินเลบัสทุกๆวันนะคะอย่างวันไหนที่มีความในใจอยากจะระบายหรือว่าอยากจะเขียนมอร์นิ่งเพจอย่างเงี้ยเราก็เขียนในเล่มนี้แหละดังนั้นแต่ละหน้าเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นรูปแบบเดียวกันนะคะทุกคนก็สามารถใช้รูปแบบอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกตอนนั้นก็พยายามใช้ประโยชน์สมุดบันทึกของเราให้เต็มที่นะคะอยากจะเขียนอะไรเขียนบันทึกลงไปได้เลยนะคะแต่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้แหละว่าซิลเลบัสเนี่ยมันจะทำให้เราได้วาดรูปทุกวันความชอบของตัวเราเองด้วยนะที่อยากจะมีรูปประกอบไดอารี่เยอะขึ้นอีกหน่อยซึ่งซิลเลบัสเนี่ยเขาก็บังคับอยู่แล้วว่าอย่างน้อยก็คือต้องมี1รูปอย่างที่เปิดให้ทุกคนดูตอนนี้คือเป็น Morning Page นะคะข้อความที่เราเอาไอเดียออกมาต่อยอดได้เราก็จะขีดเส้นด้วยสีส้มไว้นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเขียนบันทึกประจำวันจริงๆนะคะก็จะมีแผ่นรองแล้วก็สมุดกับปากกา2สีแค่นี้นะคะส่วนอีกแบบนึงก็คือเราขอเรียกมันว่าสมุดจดทั่วไปนะคะอันนี้เล่มที่เปิดให้ทุกคนดูเนี่ยคือเขียนใช้ตั้งแต่พฤษภา2019นะคะจนถึงปลายปี2020เล่มนี้เราจะพกไปที่ทำงานด้วยนะคะเรารู้สึกว่าไซส์นี้มันพอดีสำหรับเรานะคะที่จะใช้เขียนนั่นนี่หรือว่าวาดรูปแล้วอย่างที่บอกว่าเราอ่ะเอาสมุดเล่มนี้ไปทำงานด้วยดังนั้นมันก็จะมีความรู้สึกบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นตอนที่เราทำงานเนี่ยเราก็จะเขียนบันทึกลงไปแต่ว่าจะเป็นเขียนแบบสั้นๆทริคในการจดสิ่งต่างๆลงไปในสมุดทั่วไปแบบเนี้ยคือทุกคนต้องพยายามเขียนวันที่ให้เป็นนิสัยนะคะเพราะว่าเวลาย้อนกลับมาเนี่ยมันจะพอเดาได้ว่าช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงไหนทำไมเราถึงมีความรู้สึกแบบวันนั้นนะคะเราก็จะพอคิดออกคือสิ่งต่างๆจะอยู่ในแทบจะหมดเลยแต่ว่าเล่มนี้มันก็จะหมดเร็วมากนะคะ1ปี1เล่มประมาณนี้แหละแล้วก็แต่ละหน้าเนี่ยก็จะคละๆกันอยู่หลายๆวันเหมือนกันที่บอกทุกคนนะคะว่า
เราก็จะเก็บไอเดียทุกอย่างเลยทั้งรูปวาดทั้งข้อความทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลยพอมีรูปวาดเนี่ยมันจะทำให้จุดสายตาเราเนี่ยมันจะไปเด่นอยู่ตรงนั้นนะคะนี่ก็เป็นทริคอีกข้อนึงที่ทุกคนน่ะเอาไปใช้ได้นะคะถ้าอยากจะเขียนไดอารี่หรือว่าจดโน้ตต่างๆเนี่ยพยายามทำรูปวาดนะคะให้มันอยู่กับข้อความที่เราเห็นว่าสำคัญแล้วสายตาเราความจำของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ในจุดนั้นโดยอัตโนมัติเลยเวลาที่เราย้อนกลับมาเปิดดูนะคะทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของเวลาที่ใช้ในการเขียนไดอารี่ของเรานะคะสรุปอีกครั้งนึงก็คือเล่มหนึ่งใช้เขียนตอนเช้านะคะส่วนอีกเล่มหนึ่งของเราเนี่ยใช้เขียนไอเดียทั่วไประหว่างวันนะคะทุกคนก็ลองเอาทริคนี้ไปใช้กันได้นะคะทริคต่างๆที่เราได้นำมาฝากทุกคนจนถึงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้รูปแบบในการเขียนบันทึกแล้วก็รวมถึงคลิปนี้ที่พูดถึงเรื่องของเวลานะคะขอให้ทุกคนทำการทดลองแล้วก็สังเกตความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะคะว่ารูปแบบไหนหรือว่าเวลาไหนที่เหมาะสมกับทุกคนมากที่สุดนะคะก็ขอให้ทุกคน enjoy กับการเริ่มเขียนไดอารี่กันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดต่อกันหรือว่าอัปเดตพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนบันทึกนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook กลุ่มนะคะแอดมาได้ค่ะที่เพจเดียร์ไดอารี่ไทยแลนด์นะคะเราไปพูดคุยต่อกันได้ตรงนั้นนะคะหวังว่าจะได้เจอทุกคนในกลุ่มนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ